ปีที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจแรงงานชาวไทยภูเขาต่างตกงานต้องอพยพขึ้นดอยกลับสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดอันแร้นแค้นอดอยากที่พวกเขาเคยจากไปจนกระทั่งในวันที่ชาวบ้านต่างมารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือและได้ทรงจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้นดังมีพระราชดำรัสไว้ว่าที่ฉันทำฟาร์มตัวอย่างนี้เพื่อสอนชาวบ้านให้สะสมอาหารเพิ่มขึ้นจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องอาหารการกินและต้องการให้ทุกๆคนที่ข้าพเจ้าพบเห็นได้มีอาชีพได้มีทางทำมาหากินเหมือนกับว่าพระอุทาก็สร้างชีวิตใหม่ให้คนในหมู่บ้านขุนแตนเลยนะคะความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นนะคะก็ได้รู้จักการปลูกผักไปเนี่ยเนาะแกเลี้ยงสัตว์การพืชตัวเองไปเนี่ยคนในหมู่บ้านก็ได้เข้าไปเรียนรู้กิจกรรมในฟาร์มอันไหนที่เขานำไปใช้ได้เขาก็จะนำไปใช้ไปนะคะก็เหมือนกับว่าบางครอบครัวนี่ก็จะนำแกเลี้ยงสัตว์นำไปใช้ในบ้านแล้วก็บางคนนี่ก็จะมีแกปลูกพืชนะคะโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเริ่มต้นที่หมู่บ้านขุนแตะเป็นแห่งแรกและขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่นๆในภาคต่างๆของประเทศสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนเราคิดดูเข้าเนี่ยไม่พอกินก็พอกินขอทุกอย่างก็ได้กินถ้าขยายนี่ไม่ได้ลงไปซื้อพืชราบในฟาร์มก็มีทุกอย่างWe'll be right back.